นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้ไปร่วมงานรวมใจคนกีฬานะคะพร้อมกับฝากฝังไปยังท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะว่าให้ช่วยดูแลเรื่องการประชุมคองเกรสรวมถึงเงินอัดฉีดในส่วนของกีฬาซีเกมส์ค่ะงานรวมใจคนกีฬาซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่ร้านเตี๋ยวในสวนอาคารถลกสุขเพรสนะคะมีบุคคลในวงการกีฬาของไทยเราร่วมงานคับข้างค่ะรวมถึงพลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งท่านนายกสมาคมได้มีการพบปะพูดคุยแล้วก็ฝากไปทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะว่าให้ช่วยดู2เรื่องสำคัญนะคะคือกลางปีหน้าไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมฟีฟ่าคองเกรสนะคะถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติค่ะซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินของ SEA Games วันนี้ก็ได้ฝากเรื่องนี้กับท่านผู้ว่าเหมือนกันนะคะว่าให้ช่วยติดตามด้วยฝากฝั่งดร.ก้องศักดิ์ก็พูดมาเหมือนกันค่ะว่าตอนนี้กระบวนการเรื่องเงินอัดฉีดฟุตบอล SEA Games เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงแค่ประชุมบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนมกราคมเพื่ออนุมัติและจ่ายเงินให้กับบรรดานักฟุตบอลต่อไปค่ะ